ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็น SP Market Talk นะครับก็ดูภาพตลาดเมื่อวานนะครับผมคิดว่าอินไลน์กับที่เราคาดการไว้นะครับก็คือว่าเราบอกว่าตลาดเนี่ยมันถึงจุดที่เราคิดว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันแผ่วลงไปนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของตัว volume ในการ support เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ามันบางลงนะครับแล้วถ้าดู activity ของกลุ่มหลักๆที่มีน้ำหนักกับตลาดเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็ foreign เนี่ยไม่เห็นทิศทางในการที่ขับเคลื่อนที่มันชัดเจนเลยนะครับ net buy เนี่ยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า foreign เนี่ยอาจจะต้องมีประเด็นที่ชะลอเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเขามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสที่เห็นการสวิงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเมื่อโอกาสสวิงมากขึ้นนั่นก็แปลว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเอาความเสี่ยงมาเนี่ยต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัว expected return หรือว่าอัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังว่าจะเห็นในอนาคตนะครับถ้ามันไม่มากพอเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ไหลนะครับแล้วเราบอกว่าทำไมถึงไม่มากพอนะครับเพราะว่าถ้าเราดู target index ที่เราวางไว้เนี่ยเราใช้ที่ประมาณ 1,600 จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับที่จะขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อความเสี่ยงจาก FX มันมีนะครับแล้วก็ตัว expected return ที่เราคาดหวังข้างหน้าเนี่ยมันแคบนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลที่ flow เนี่ยอาจจะไม่เข้านะครับทีนี้ในส่วนของตัวสถาบันในประเทศนะครับถ้าเรามาดูต้นสายปลายเหตุเนี่ยนะครับช่วงต้นปีนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มีเม็ดเงินใหม่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะมีเงินไหลออกหรือเปล่านะครับช่วงต้นปีเนี่ยเราบอกว่าต้นทุนของคนที่ซื้อ LTF เมื่อปี56นะครับมันอยู่ที่ประมาณ 1,500 กับ1จุดนะครับเพราะนั้นต้นปีเนี่ยอินเด็กซ์มันสูงกว่า 1,500 นิดเดียวเองนะครับแรงจูงใจในการขายเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ลองคิดภาพกลับกันนะครับถ้ามองอินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปใกล้ๆ 1,600 เนี่ยนะครับเกณฑ์ของคนที่ได้จากการถือ LTF ไว้เนี่ยนะครับก็ตกประมาณ100จุดนะครับทีนี้ถ้า100จุดปุ๊บนะครับก็โอกาสนะครับในการที่ take profit เนี่ยผมมองว่ามันมีมากขึ้นนะครับแล้วหลังๆเนี่ยเราก็เห็น foreign ที่มีการสลับขายออกมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุที่เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย flow ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีแรงขับเท่าไหร่นะครับเราก็เชื่อว่ายังอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้พอมาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่แวดล้อมในวันนี้เนี่ยนะครับในต่างประเทศนะครับดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรใหม่มากนักนะครับจะมีก็แต่กระแสความกังวลนะครับในเรื่องของตัวพวกการเมืองภายในของสหรัฐนะครับก็ประท้วงกันบ้างอะไรกันบ้างตามแนวนโยบายใหม่ที่เขาออกมานะครับคนไม่เห็นด้วยก็มีการแสดงออกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดความกังวลขึ้นนะครับและส่วนหนึ่งคงไปดันให้ตัวดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับส่วนการประชุมเฟดวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับให้ตั้งหลักไว้ก่อนว่ายังไม่คิดว่าจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับเพราะน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยเราเชื่อว่าการปรับขึ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี60ซะมากกว่านะครับโดยก็ยังเชื่อเหมือนกันนะครับว่าคงจะปรับขึ้นในปีนี้เนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงครั้งแรกนะครับแล้วตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแบบนี้เนี่ยยังไม่น่าจะเห็นนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับให้ตั้งหลักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่ามันพลิกล็อกออกไปนะครับจู่ๆมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะเกิดแรงขายขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนการประชุม BOJ กับ BOE นะครับเราก็ไม่คิดว่าจะเห็นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ออกมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างประเทศเนี่ยน้ำหนักในช่วงนี้นะครับถ้าไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะแผ่วนะครับส่วนในประเทศนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่นะครับมันไปอยู่ที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย move มันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐกับการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะครับส่วนเรื่อง earning ที่จะประกาศนะครับตอนไตรมาส4นะครับเราคาดการณ์ในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าน่าจะเห็นกำไรรวมในประมาณ 200,000 นะครับ 200,000 ถามว่าเซอร์ไพรส์มั้ยถ้าเทียบยอนเยียจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะว่าตอนไตรมาส4ปีแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1.65 แสนล้านบาทนะครับแต่ถ้าเทียบQ1Q ผมมองว่าเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วถ้าออกมาอินไลน์นะครับก็ไม่น่าจะทำให้เกิดความตื่นเต้นขึ้นกับตัวตลาดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองสภาพแวดล้อมนะครับโฟลว์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแรงขับมากนะครับในเชิงพื้นฐานนะครับยังไม่เห็นอะไรตื่นเต้นในเชิงบวกที่จะดันให้หุ้นขึ้นเพราะฉะนั้นกรอบข้างบนเนี่ย 1,600 นะครับผมเชื่อว่ายังไม่ผ่านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ไม่ได้มองไกลนะครับประมาณสัก 1,580 แค่นั้นเองนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยคงเน้น selective นะครับแล้วก็หุ้นคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเน้นไปที่ตัว COM 7นะครับซึ่งเราคิดว่าราคาปรับลดลงมาเนี่ยมันไม่มีเหตุอันควรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาเปิด Apple Store นะครับซึ่ง1เกิดขึ้นจริงหรือจริงก็ยังไม่รู้นะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยในมุมของเรานะครับเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นเชิงลบเหมือนกันนะครับเพราะนั้น Fair Value 14 บาทนะครับเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิมในส่วนของตัว
คอมเซเว่นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมนะครับสาขาที่เขาไปซื้อจาก BKK มา4สาขานะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูนะครับเราเชื่อว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับสผ.นะครับอาทิตย์ที่แล้วเรามีการปรับ Fair Value ขึ้นนะครับมาประมาณสัก112นะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับก็ดู Fair Value เราไว้เป็นสำคัญแล้วกันนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้ที่ถึงตรงนั้นนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกมีหุ้นใหม่อยู่ตัวนึงนะครับเป็น Initial Coverage นะครับ PSTC นะครับก็ดูแล้วก็น่าสนใจในฐานะที่เป็นหุ้น Turnaround นะครับแล้วก็หุ้นไซส์เล็กๆนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเทรดดิ้งนะครับรู้สึกราคาตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์มีประมาณ 35% นะครับลองติดตามรีพอร์ตนะครับที่เราเพิ่งออกไปเป็น Initial Coverage วันนี้นะครับทีนี้วันนี้นะครับเราคุยกับคุณสุวัสดิ์อีกแล้วนะครับเมื่อวานก็บินด้วยกันนะครับก็ขึ้นเครื่องบินกันสายหลายสายการบินเลยนะครับลงมากราวก็ลง AOT นะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องอีกนะครับคุณสุวัสดิ์ต้องเป็นเรื่องระดับสูงตลอดนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลพวกคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เนี่ยมีประเด็นจะคุยกันเรื่อง Dtac นะครับทีนี้ Dtac เนี่ยถ้าจะมองภาพใหญ่ๆนะครับผมสนใจอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนะครับอันแรกคืออยากให้ชี้เห็นสภาพว่าการแข่งขันตอนนี้นะครับในตลาดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนการลดแลกแจกแถมแล้ว Dtac เองเนี่ยอยู่ในโพซิชันแบบไหนอันนี้ข้อแรกครับสำหรับการแข่งขันในโทรศัพท์มือถือนะครับพี่เตอร์ก็อันนี้ผมพูดแบ่งเป็น2กลุ่มตลาดก่อนละกันนะครับก็คือกลุ่มเติมเงินกับกลุ่มรายเดือนในส่วนของกลุ่มเติมเงินเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนอันนึงที่สำคัญในตอนประมูล 4G ก็คือตอนนี้ True ได้ขึ้น900ถ้าในอดีตเราจำกันได้เนี่ย True ให้บริการได้ขึ้น 1,800 แล้วก็ลงทุนได้ค่อนข้างจะจำกัดก็ทำให้บริการ 2G ที่จะไปจับลูกค้าเติมเงินเป็นหลักเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอได้900มาเนี่ยก็เท่ากับปลดล็อกทำให้เซอร์วิส 2G ของ True เนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเทียบกับ Dtac ที่ไม่ได้ขึ้นเลยแล้วก็ยังต้องให้บริการบน 1,800 เนี่ยโดยเชิงเปรียบเทียบก็เหมือนมันก็เห็น True ที่มีพัฒนาการดีดขึ้นมา Dtac เนี่ยยังอยู่ที่เดิมแล้วสิ่งที่ True ทำเพื่อดึงลูกค้าก็คือการแจกเครื่องฟรีให้กับลูกค้าทั้งหลายเพื่อมาทดลองใช้แล้วก็ดึงเอาไว้แต่ Dtac เนี่ยเขายังมีมุมมองที่คิดว่าการแจกเครื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นการแจกเงินฟรีไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเสนอบริการที่มันแตกต่างจากคนอื่นอยู่ครับซึ่งในส่วนของมุมมองเอเชียพัทเนี่ยมองว่าลูกค้าระดับล่างยังไงก็น่าจะโฟกัสในเรื่องของการได้เครื่องฟรีมาเป็นหลักมากกว่าอันนี้ก็เป็นสภาพการแข่งขันสำหรับตลาดเติมเงินส่วนตลาดรายเดือนเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงขึ้นมากในช่วงปลายปีก่อนนะครับถ้าเราลองไปดูแพ็กเกจอันนึงที่ชี้ให้เห็นได้ชัดเลยคือ iPhone 7ที่ผ่านมาผมส่วนตัวผม cover หุ้นตัวนี้มา cover สื่อสารมา 5-6 ปีเนี่ยการเปิดตัว iPhone เนี่ยผมไม่เคยเห็นการให้ส่วนลดค่าเครื่องมาก่อนเลยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกนะครับซึ่งให้ส่วนลดค่าเครื่องค่อนข้างจะมากสำหรับทุกรายคือพอเริ่มต้นจากทาง Advance แล้วก็ True ที่พยายามดึงลูกค้าจาก Dtac ที่ในแง่ของคลื่นเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างคลื่นที่ Dtac มีอยู่ในมือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคลื่นสัมปทานซึ่งสัมปทาน Dtac เนี่ยก็เราก็มีข้อจำกัดที่สำคัญเลยก็คือเหลืออายุแค่ปีกว่าคือลงทุนไปยังไงก็ไม่คุ้ม 4G ที่มีเนี่ยก็ยังดูดรอปกว่าคู่แข่งเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่คู่แข่งจะดึงลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับก็อย่างรายเดือนก็คือให้ส่วนพอ Advance ถูกให้ส่วนลด Dtac ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรักษาฐานลูกค้าตัวเองโดยการให้ส่วนลดมันก็นำมาสู่ภาพรวมเนี่ยการแข่งขันมันดูรุนแรงไปทุกแทบจะทุกตลาดทั้งเติมเงินทั้งรายเดือนครับแล้วก็หลายรูปแบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็เป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้นะครับยังจะต้องโฟกัสกันต่อนะครับอีกเรื่องนึงเวลาพูดถึง Dtac นะครับคนก็จะมักถามถึงคลื่นใหม่ที่จะประมูลนะครับมี2003 2006ที่คุณสุวัฒน์ตามดูตอนนี้ความคืบหน้า2คลื่นเนี้ยไปถึงไหนละครับคือ Dtac เล่าย้อนหลังไปเนี่ยคือด้วยความที่ข้อจำกัดคลื่นในมือเนี่ยมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคลื่นใหม่ๆในตลาดเพื่อเอามาลงทุนแข่งขันกับทางคู่แข่งนะครับก็ที่เราเห็นความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นได้ในปีนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่เทิดได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็มีคลื่น 2,300 ของทาง TOT ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าความคืบหน้าเพิ่งอยู่ระหว่างการเขียน TOR ในกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยเรามองว่าน่าจะเขียน TOR เสร็จในงวดไตรมาส1มีนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้กระบวนการอีกสัก 3-6 เดือนในการที่จะคัดเลือกเอกชนที่ยื่นแผนเข้ามาครับ
ครับก็ไม่ใช่แปลว่า Dtac จะเข้าคนเดียวที่3ไปใช่ครับอาจจะมีคู่แข่งด้วยถูกต้องครับแล้ว2006ตอนนี้อยู่ที่ Mcot ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้าง2006อยู่ที่ Mcot เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันไม่ได้มีการใช้งานกสทช.ก็เลยมีแนวคิดว่าเมื่อได้อำนาจที่สำคัญอันนึงมาจากพ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ก็คือการจ่ายเงินชดเชยเพื่อนำขึ้นกลับมาประมูลเนี่ยก็คิดว่าจะรอพ.ร.บ.เนี่ยแล้วก็ใช้อำนาจในการเรียกคืน2006มานะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันพ.ร.บ.ก็ยังไม่ได้ออกมาเท่าซึ่งหลายจากเทียบกับหลายๆหน้าสื่อที่บอกว่าออกมาต้นปีตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าก็คงนั้นลำดับแรกก็ต้องรอเรื่องของพ.ร.บ.ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพ.กสทช.มีอำนาจก็น่าจะต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อเจรจาจ่ายเงินค่าชดเชยกับทาง Mcot ครับครับก็เป็นอันว่าทั้ง2003 2006เนี่ยก็ยังไม่มาแค่ลุ้นว่าปีครึ่งที่เหลือเนี่ยจะเข้ามาทันมั้ยใช่นะครับถ้าเข้ามาไม่ทันก็เหนื่อยหน่อยถ้านะครับถ้าเข้ามาไม่ทันเนี่ยก็สำหรับปีครึ่งข้างหน้าที่คลื่นสัมปทานจะหมดอายุคือ 1,800 เนี่ย Dtac ก็ต้องไปยังไงก็ต้องพยายามประมูลกลับมาให้ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนคลื่นครับให้สำหรับการให้บริการทีนี้ถ้ามองสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยนะครับการเสียลูกค้าไปเรื่อยๆการแข่งขันก็แรงขึ้นนะครับต้องใช้งบในการจับจ่ายใช้สอยเยอะในการกระตุ้นตลาดนะครับหรือว่าป้องกันตลาดนะครับทีนี้ประมาณการที่คุณสุวัฒน์ทำไว้สำหรับ Dtac เป็นยังไงบ้างครับคือประมาณการเนี่ยเรามีหลังจากประกาศงบเนี่ยเราก็มีมุมมองที่เป็นลบมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างอันแรกเลยที่เราเห็นในงวดไตรมาส4คือฐานลูกค้าเติมเงินก็ยังไหลออกอย่างต่อเนื่องนะครับก็นำมาสู่การปรับลดรายได้ครับการลงทุนก็ยังสูงค่าเสื่อมราคาก็เพิ่มขึ้นตามลำดับก็มีการรีไวซ์ในเรื่องของ2ตัวนี้ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรายเดือนเนี่ยเพื่อที่จะรักษาให้มันยังคงเดิมไว้ได้ก็ยังต้องให้ส่วนลดค่าเครื่องที่สูงอยู่จากเดิมที่เราคาดว่ามันน่าจะลดลงได้บ้างครับเราก็ปรับมุมมองให้อนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะครับก็มีการทบทวนปรับลดกำไรลงมาถึง 68% จากเดิมครับโอ้ 68% ค่อนข้างจะมากครับเหลือแค่ 32% เท่าไหร่ครับหรือประมาณเท่าไหร่กำไรปีนี้คาดไว้756 ล้าน756ล้าน 64% จากไตรมาสจากปีก่อนหน้าครับดูฐานกำไรแล้วไม่คุ้นกับคำว่าชื่อ Dtac เลยครับก็แปลว่ามันลดลงไปเยอะมากนะครับทีนี้พอลดลงปุ๊บเนี่ยผมเห็นเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนบอกว่าโอเค Dtac ยังไงก็มีดิวิเดนด์อ่ะก็ซื้อไปแล้วก็มียิลด์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าพอไปดูงบการเงินเดี่ยวก็คือไม่รวมบริษัทย่อยที่ประกาศออกมาเนี่ยเมื่อก่อนมันมีกำไรสะสมตอนนี้กลายเป็นขาดทุนสะสมไปแล้วนะครับซึ่งปกติขาดทุนสะสมในงบเดี่ยวเนี่ยมันจ่ายปันผลไม่ได้นะครับขอ2เรื่องนะครับอันแรกคือทำไมอยู่ๆมันขาดทุนสะสมไปได้แล้วมันจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ไหมครับผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าโดนงบเดี่ยวของ Dtac เนี่ยก็คือเป็น Dtac 2G ในอดีตนะครับ Dtac 2G ในอดีตเนี่ยถ้าเราไปดู movement ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คืออันแรกเลยก็จะกระแสเงินสดเขาจะลดลงจากการย้ายลูกค้าออกไปที่ระบบ 3G ที่ได้ระบบใบอนุญาตมาครับอีกอันนึงก็คือ Dtac เนี่ยศักยภาพด้อยลงในระยะหลังก็มีการเสียลูกค้าให้คู่แข่งออกไปอย่างต่อเนื่องมันก็เลยนำมาสู่คาดการณ์กระแสเงินสดที่จะได้รับจากการให้บริการบน 2G เดิมเนี่ยมันลดลงจากที่เคยคาดไว้ก็เลยนำมาสู่การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างที่คาดการละประมาณสัก 5,813 ล้านทองก็คือว่ามันเหมือนกับมีแอสเซทอยู่ชิ้นหนึ่งเมื่อก่อนเราคาดการว่าจะสร้างรายได้ประมาณสมมติตัวเลขสักร้อยหนึ่งนะครับแต่ไปมาปรากฏว่าการแข่งขันมันแรงขึ้นไอแอสเซทตัวนี้การที่จะสร้างได้ร้อยหนึ่งเป็นไปไม่ได้ละก็ต้องลดมูลค่าลงมานะครับก็ต้องมีการปรับลดประมาณการแล้วก็ปรับลดไอ้ตัวมูลค่าสินทรัพย์ตัวนี้ลงนะครับก็หายไป 5,000 กว่าล้านอันนี้เป็นที่มาที่งบเดี่ยวถึงได้มีขาดทุนสะสมอยู่เท่าไหร่นะ1,600ประมาณ 1,600 ล้านครับแล้วทีนี้จะพลิกฟื้นมาจ่ายปันผลได้ไหมเพราะว่าตามใดก็ตามที่ตัวขาดทุนสะสมยังมีในงบเดี่ยวการจ่ายปันผลมันทำไม่ได้ตามกฎหมายแต่คือในแง่ของทำบัญชีนะครับมีอยู่วิธีนึงที่สามารถลดขาดทุนสะสมได้ก็คือ Dtac เนี่ยยังมีกำไรสะสมที่ตัดสินไปแล้วอีก474ล้านครับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากในอดีตเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าล้านซึ่ง2ส่วนเนี้ยทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็มีการอนุมัติให้เอามาล้างขาดทุนสะสมออกไปนะครับครับแต่กติกาคือล้างขาดทุนสะสมเนี่ยล้างได้แต่ว่าต้องล้างเพียงแค่เป็นศูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นกำไรจากตรงนี้ไปก็อยู่ที่ว่าจะเติมเข้ามาใน Retained Earning เท่าไหร่นะครับแล้วก็จ่ายจากตรงนั้นไปนะครับถ้าบอกกำไร700กว่าก็แปลว่า700กว่าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขาจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็กรอบก็อยู่แค่นี้เองครับผมเพราะนั้นถ้ามองแบบนี้คุณสุวัสดิ์มองยิวเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่ราคานี้ยิวเหลือประมาณ 0.5% นะครับนั่นก็แปลว่า
แทบจะไม่เห็นเลยครับเท่ากับออมทรัพย์เสน่ห์ก็ดูหดหายไปเยอะนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตทั้งในเรื่องของผลประกอบการนะครับทั้งในเรื่องของ dividend yield ก็เราคำแนะนำในแง่ของในเชิงพื้นฐานเราก็เลยยังให้สวิตที่อัดหวานก็อัพไซด์ยังมียิวยังมีการศักยภาพการกลับมาเติบโตเนี่ยดูดีกว่าขึ้นในมือมีความพร้อมครับ Fair Value คำแนะนำ Fair Value สำหรับ D-Tac นะครับเหลือ30บาทนะครับก็ยังให้สวิตไปที่อัดหวานนะครับ Fair Value ยังอยู่ที่180ครับครับก็เคลียร์นะครับว่า1เนี่ยเราได้นำสวิตออกไปนะครับแล้วก็คนที่ซื้อเพราะว่าจะคิดว่าได้เงินปันผลเนี่ยผมว่ายิวราคานี้ไม่คุ้มละครับนะครับเพราะนั้นก็สวิตช์ไปหาตัวอื่นดีกว่าถ้าชอบมือถือก็ไปแอดวานครับผมนะครับแต่ก่อนจบเนี่ยพอดีมีคำถามเข้ามานะครับเรื่องตัวสเต็กนะครับมีคนที่ดูถามว่าสเต็กเนี่ยเราวิเคราะห์ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองกันในเชิงศักยภาพเนี่ยต้องบอกว่าสเต็กเนี่ยดูดีมากนะครับเหตุผลเพราะว่าตั้งแต่มีการประมูลรถไฟฟ้า3เส้นทางมาช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นบริษัทเดียวที่ได้ครบทั้ง3เส้นทางนะครับก็มีสีส้มนะครับสีเหลืองสีชมพูเนี่ยได้หมดเลยสีส้มเนี่ยเป็นเพราะว่าไปจอยกับ CK นะครับแล้วก็ได้แบ่งงานมานะครับสัดส่วนที่ถือเนี่ยประมาณ40 CK ถือ60นะครับเพราะฉะนั้นแชร์งานส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวสายสีส้มละแล้วก็สายสีชมพูกับสายสีเหลืองนะครับเขาก็ไปจับถูกคู่อีกนะครับไปจับกับตัวBTS กลุ่ม BTS ซึ่งมีราชบุรีเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นอีกส่วนนึงด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าคอนแทคเตอร์ไหนได้งานมากที่สุดในรถไฟฟ้า3เส้นทางที่ประกาศช่วงปลายปีเนี่ยสเต็กได้ครบ3เส้นทางเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่ารวมๆแบ็คล็อกเข้าไปแล้วเนี่ยครับโอกาสทะลุแสนล้านเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับอันนี้คือ potential ที่มีการสะสมไว้นะครับทีนี้ถามว่าประเด็นที่มีการคับข้องกันอยู่นิดนึงเนี่ยมีอะไรมั้ยที่เป็นอุปสรรคในการทํากําไรก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์ที่รับอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือในส่วนของตัวรัฐสภาแห่งใหม่นะครับแล้วก็สนามบินที่ภูเก็ตเนี่ยmargin นะครับมันถูกรีไวซ์ดาวน์ลงมาเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการบันทึกรายจาก2โปรเจกต์นี้เข้ามานะครับตัว margin ของโปรเจกต์เนี่ยก็จะลดลงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างการที่จะมีการพิจารณานะครับในการที่จะขอเรียกรับค่าชดเชยนะครับจากตัวรัฐสภานะครับก็ต้องติดตามประเด็นนี้นะครับส่วนpotential ของโปรเจกต์อื่นก็อย่างที่ว่าไปนะครับว่ารับงานเข้ามาค่อนข้างเยอะแบ็คล็อกสูงนะครับfair value นะครับสำหรับตัว stack เนี่ยAsset Plus เราทำไว้ที่ 32.75 นะครับแล้วก็ถ้า consensus ทั่วไปนะครับหลายๆที่ทำด้วยกันได้พวกนะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 31.15 นะครับก็ถือว่ายังมี upside อยู่นะครับเพราะนั้น D-Tac โทษครับตัว stack นะครับถ้าจะพูดกันถึงวิวยาวแล้วเนี่ยผมมองว่ายังเป็นตัวที่ลงทุนได้นะครับแล้วก็คิดว่าเรายังให้คำแนะนำซื้อต่อนะครับ upside ก็ยังเปิดอยู่นะครับส่วน dividend yield นะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก 3% นะครับก็คิดว่าพอสมควรนะครับอาจจะดูดีในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วนะครับสำหรับตัวรับเหมาตัวใหญ่นะครับก็คงต้องเป็นลักษณะการถือยาวมากกว่านะครับส่วนภาพรวมรับเหมาเนี่ยช็อตเทอมอาจจะยังไม่ได้มีประเด็นอะไรเข้ามากระตุ้นมากนักเพราะว่าโปรเจกต์ที่จะประมูลอันต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวรถไฟทางคู่5เส้นทางนะครับอาจจะเห็น progress ช่วงประมาณสักเดือนมีนานะครับช่วงนี้ก็เงียบเงียบไปหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นตัวสเต็กนะครับที่คอมเมนต์ให้ฟังนะครับวันนี้นะครับกินเวลาเยอะแล้วนะครับผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ